สภัทประวิทย์ทิ้งพลังประชารัฐเปิดทางสสย้ายออกนิพิษชี้เป็นไปได้พักเฉพาะกิจก็จะเปราะบ,บางสภัทพลเอกประวิทย์จอดทิ้งเก้าอี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดทางสสย้ายพักนิพิษเชื่อมีความเป็นไปได้ชี้พักเฉพาะกิจเปราะบ,บางพร้อมแตกตลอดเวลา ไม่รู้ดีห้องกกงแต่ชี้หลายคนมาจากเพื่อไทยเป็นไปได้หวนคืนรังถ้าย้ายช่วงนี้ก็เป็นคุณกับฝ่ายพรรคประชาธิปไตยที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลเพราะจะได้สอสอเพิ่มได้เสียงโหวตนาย,ยกเพิ่มวันที่22พฤษภาคม2566เวลา14ตสี่นาิกสนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่22พฤษภาคม กระแสข่าวของพรรคพลังประชารัฐวันนี้หลังจากมีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางให้สอส,อสอพรรคพลังประชารัฐย้ายออกจากพรรคนันล่าสุดนายนิพิษอินทรสมบัติแกนนาพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กับพีพีทีวีว่าตนไม่มีข่าวเลยเพราะอยู่ห่างจากพรรคเยอะและยังไม่ได้คุยกับสมาชิกพรรคคนอื่นเลยนายนิพิษกล่าวอีกว่า แต่กระแสดังกล่าวเป็นไปได้ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าในฐานะคนนอกมองว่าพรรคพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคเฉพาะกิจพร้อมที่จะแตกตลอดเวลาและเปราะบางมากเมื่อไม่มีผลเอกประยุทธ์พักรวมไทยสร้างชาติไม่มีวันเดินไปได้และเมื่อไม่มีผลเอกประวิทธ์พักรคพลังประชารัฐก็ไปยากนี่คือความจริงทางการเมืองเมื่อถามว่ามีข่าวลือว่าเมื่อผลเอกประวิทธ์ลาออก จะเป็นการเปิดทางให้สอสพักพลังประชารัฐไปซบพักเพื่อไทยนายนิพิษกล่าวว่าเป็นไปได้มีน้ำหนักสูงส่วนเรื่องกระแสข่าวไปดีลที่ฮ่องกงนั้นตนไม่รู้ตรงนั้นเพียงแต่ว่าบุคคลที่อยู่ในพักพลังประชารัฐหลายคนมาจากพักเพื่อไทยทั้งนั้นเป็นไปได้ที่จะไร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและจะทำให้เสียงสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นทันที เกียรเผย MOU ภพัร่วมลงตัวราบรื่นยิ้มปากว้างบอกหมดยุคทหารแล้วแกนนำพักร่วมถยอยเข้าประชุมาหารือรอบสุดท้ายก่อนถแถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลอมรัตเผยทุกอย่างลงตัวราบรื่นลั่นหมดยุคทหารแล้วไม่กังวลสามนิ้วจ่อบุกรัฐสภาวันที่22พฤษภาคม2,5 6 6เวลา16ตริกานนาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่22พฤษภาคมเวลา14.30นาทีบรรยากาศที่โรงแรมคอนราชกรุงเทพมหาคนครก่อนการลงนามร่างบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลแกนนำพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทยอยเดินทางมาที่ห้องประชุมชั้น2นางสาัอพรรชโชคประมิตรกุลสมาชิากภาคกไกลกล่าวว่าทุกอย่างลงตัวเรียบร้อย บรรดาแกนนากาลังทยอยมาโดยจะมีการหารือกับพาร่วมทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มงานถแถลงข่าวซึ่งจะมีหัวหน้าพักของแต่ละพักและทีมงานของแต่ละพักส่วนพักก้าวไกลจะเข้าไปเจคนแบ่งสัสดส่วนคนเข้าหารือตามขนาดของพักเมื่อถามย้ำว่าร่างข้อตกลงพร้อมแล้วไม่แก้ไขแล้วจะมี23ข้อเหมือนเดิมใช่หรือไม่นางสาอัมพรรัฐกล่าวว่าพูดอะไรยังไม่ได้ฟังพร้อมกันเดี๋ยวไม่เหมาะสม เมื่อถามถึงบรรยากาศในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่นางสาอมรัตกล่าวว่าราบรื่นหมดยุคทหารแล้วเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ในกรณีที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะเดินทางไปชุมนุมหน้ารัฐสภาเพื่อกดดันสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีการประชุมในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้อมรรัตกล่าวว่าไม่กังวล ในวันมุฮัมมัดนอมาธาหัวหน้าพรรคประชาชาติระบุถึงความพอใจในรายละเอียด23ข้อในร่างข้อตกลงว่ายังไม่เห็นต้องรอดูอีกครั้งส่วนข้อที่เกี่ยวข้องกับสมรสเท่าเทียมและสุราก้าวหน้ามีการแก้ไขแล้วนางสาวสิริกัญยาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวสั้นๆก่อนเข้าห้องประชุมเึืร่างบันทึกข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลว่าขอให้รอคุยกันก่อน ก้าวไกลพูดชัดไม่ยกเลิกมาตรา112กำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอบำนานองคมนตรีโครงการราชดําริและอื่นๆจากรายงานของผู้จัดการออนไลน์วันที่21พฤษภาคม2,566เชื่อว่าภาก9ค9ก้าวไกลก็ทราบดีสวอบ,อบางส่วนพร้อมสนับสนุนถ้าก้าวไกลถอนเรื่องมาตรา112 และพรรคที่จับมือกันตั้งรัฐบาลบางพักคก็สบายใจแต่เรื่องนี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้ก้าวไกลได้ฐานคนรุ่นใหม่เข้ามามากจะกล้าถอยในเรื่องนี้หรือไม่เพราะจะเสียมนชนไปไม่น้อยหากพิจารณาจากสิ่งที่คุณยิโรธลัคณาอดิศรคนดังจากพกรรคก้าวไกลโพสต์หลังจากพบอุปสรรคในการตั้งรัฐบาลอยู่ที่แนวทางเรื่องมาตรา112หากสังเกตข้อความให้ดีจะพบว่า จุดยืนของภาคเก้าไกลไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าหยุดผลิตและส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จที่สำคัญที่สุดคืออย่าได้นำเอาสราบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเกลียดชังในหมู่ประชาชนการกระทำเช่นนี้มีแต่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ภาคก้าไกลเราไม่ได้ยกเลิกมาตรา1 1 2เราต้องการแก้ไขมาตรา1 1 2เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการแกล้งแกล้งฟ้องร้องกันพลาวันตามอาคาติเพื่อทำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่มีนโยบายยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านเราไม่มีนโยบายยุบอ,อสอมอ เราไม่มีนโยบายยกเลิกบำนาญข้าราชการเราไม่มีนโยบายยกเลิกองคมนตรีเราไม่มีนโยบายยกเลิอก,อเโก,เลกโครงการพระราชดำริเราไม่มีนโยบายยึดทรัพย์สินส่วนพระองค์สำหรับที่ดินของกองทัพที่ส่งมอบคืนให้แก่กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจะเป็นเฉพาะที่ดินที่ไม่ถูกนำไปใช้ในภารกิจของกองทัพเช่นสนามกอล์ฟรีสอร์ท พื่อให้การจัดสรรที่ดินเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่เช่นที่พักอาศัยใจกลางเมืองที่ดินเพื่อการเกษตรตลาดสวนสาธารณะขอย้ำเตือนสุดท้ายว่าการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งผู้ที่กระทำหากอวดอ้างว่าตนเองจงรักภักดีขอให้ทราบไว้ตรงนี้ว่าสิ่งที่คุณทำไม่ใช่ความจงรักภักดี แต่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรและทําให้สารบันพระมหากษัตริย์ต้องมาปล่อยได้รับผลกระทบจากอาคติของตัวคุณเอง